มีแต่เรากับเราต่อจากวันนี้จับมือร่วมสร้างร่วมสนับสนุนโดยบุ๊ม Family ทีมงานก้อนบุญวาเฮดปั๊มปาวาสายบุรีห้างหุ้นส่วนจำกัดนราแบรนด์เซอร์วิสทีมงานอั้นฮาชิตบังมินใจเผื่อแผ่โรงเชือดไก่สาลาแดงเอียเรดิโอฮาดิษอุบัยจิวเวลรี่ร้านเพชรทองไมมูนทุ่งยางแดงอิสลามนราร้านอาหารนาแซซีฟู้ดร้านอาหารลังกาสุกัดอำเภอยี่งอโครงการขยะความดีก้อนบุญวาเฮดห้างหุ้นส่วนจำกัดยี่งอการค้าร้านทองนูรีนมาลิกสายบุรีห้างทองอัลอามีนปาลัดครอบติดดินคนเลี้ยงแพะเทศบาลตำบลยี่งอห้างทองฟิตตีปาลัดโอเคปริ้นช็อปแห่งสยามร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านเราอยู่บนสยามธุรกิจเนี่ยแบบไหนยังไงบ้างครับเริ่มมาจากทางฝั่งขวาต่อก็ได้ครับครับบังอับดุลนาซีดครับเริ่มต้นใช่ไหมฮะก็ถ้าจะพูดเริ่มต้นยาวหน่อยยาวใช่ไหมย่อๆนะย่อๆแล้วกันนะฮะย่อๆแบ่งๆกันเออผมนี่ถ้าจะพูดถึงการค้านี่คุณพ่อคุณอาผมทำการค้าอยู่แต่ว่าผมไม่ได้อยู่ในวงการค้าเพิ่งมาอยู่ประมาณไป10ปีนี้เพราะก่อนหน้านั้นผมทำอยู่ในการเมืองท้องถิ่นอ่ะการเมืองท้องถิ่นแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษที่มายะลาด้วยนะช่วงหลังนี้ผมก็หลังจากที่คุณพ่อแล้วก็คุณอาผมเนี่ยให้ผมไปดูแลร้านหนึ่งร้านเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างครับครับให้ดูแลร้านซึ่งเป็นร้านที่คุณพ่อกับพวกได้ก่อตั้งมาก่อนนั้นกับพวกที่มีเงินแล้วก็มาลงร่วมทุนกันนะครับทีนี้พอให้ผมมาดูตรงนั้นผมก็คิดอีกจะทำก็มีที่เดี๋ยวผมเล่าไม่ได้เพราะยาวนะครับครับคือที่มาของสร้างปั๊มนี่มันก็ยาวแต่ว่าจะบอกว่าผมนี่เห็นความสำคัญของการใช้แก๊สตอนนั้นแก๊สรถน้ำมันมันแพงฮะก็เลยเขานิยมใช้แก๊สรถยนต์ผมก็มีความคิดว่าเรามาทำแก๊สรถยนต์ดีกว่านะเพื่อความสะดวกของชาวบ้านในละแวกนั้นมาเติมน้ำเติมแก๊สเพราะว่าเพื่อความสะดวกของชาวบ้านเรามองเห็นว่ามันเกิดความไม่สะดวกแล้วแหละเราจะต้องทำความสะดวกให้ชาวบ้านที่จะสร้างตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ซื้อมาเพื่อหวังจะทำธุรกิจซื้อมาก็เพราะว่ามีคนหนึ่งเขาเดือดร้อนครับเขาเดือดร้อนเขาไปประกันเขาบอกว่าเขาไปประกันคน500,000แล้วก็เขาเบี้ยวครับเขาก็เลยเสียไป500,000ทีนี้เขาขอมายืมตังจากเรา500,000แล้วก็เอาที่ดินบ้านประกันนะพอตอนหลังแกมาถึงเวลาที่แกใช้คืนไม่ได้แกก็เลยยกที่ตรงนั้นขายที่ตรงนั้นให้เราครับก็เลยผมสรุป2อันที่เกิดขึ้นกับปั๊มปาวานะครับก็คือ1เรื่องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันพี่น้องเดือดร้อนแล้วก็ช่วยเหลือนะครับเป็นช่องทางหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของความสะดวกอยากจะให้ความสะดวกสบายแก้ปัญหากับพี่น้องที่เกิดขึ้นอย่างนี้ได้ไหมฮะนะครับนั้นผมขอถัดมาต่อเลยแล้วกันนะครับเป็นทีละข้อแล้วกันนะครับของบางนัสุดีนครับเริ่มต้นการทำการค้าครับบางเริ่มต้นวิธีคิดยังไงบ้างครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก็อย่างที่ผมได้กล่าวเมื่อสักครู่แต่ก่อนยัดใช้สองภาษานะครับได้ครับอย่างได้กล่าวเมื่อสักครู่นะครับว่าธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจของภรรยาผมกำลังจะบอกท่านทั้งหลายนะครับเรียนท่านผู้ใหญ่ที่อยู่ด้านหน้านี่ก็คือว่าอันที่จริงเนี่ยผมเป็นข้าราชการผมเป็นลูกจ้างสมัยเป็นคนงานอยู่ที่โรงพยาบาลจันเนะซึ่งสายงานของผมเนี่ยเป็นเด็กเรียนปอนเนาะเด็กที่มาทำเกี่ยวกับข้าในวงของข้าราชการนะครับแต่ว่าคนที่เป็นแรงบันดาลใจที่ไปสร้างที่ไปทำในเรื่องของธุรกิจเนี่ยก็คือว่าภรรยาครับภรรยาเนี่ยทำทุกอย่างนะครับสมัยตั้งแต่เราแต่งงานกันใหม่ๆเนี่ยสิ่งแรกที่เราทำก็คือว่าเราไปทำร้านเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่ดูทรงยอแต่ทำแล้วทำแบบไม่มีเป้าหมายที่มันชัดเจนเราก็ล้มไปนะครับมันก็เกิดว่าหลังจากนั้นก็ทำของอสุรันนะครับเราทำก็มันก็เจ๊งไปนะครับท้ายสุดที่ผมคิดว่า
ผมอยากจะทำเรื่องของลากาสุกะกาแฟเนี่ยเป็นเริ่มต้นของการทำเขาเรียกว่าการค้ากาแฟนะฮะอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วคือว่าค้าขายเนี่ยแฟนผมมันไปทำในเรื่องของเขาเรียกว่าขายของอรันซึ่งอรันเนี่ยเราเวลาเราทำเนี่ยได้เยอะนะบุเรมาโญกีดีอรันอรันเนี่ยประเทศเนี่ยบริบาเกลิโมโกนี่ซื้อของแค่5บาทเนี่ยกลับมาขายเนี่ย20-30บาทนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถที่จะอยู่คู่คำว่าอิสลามได้เป็นภรรยาและจะต้องไปอารยประเทศทุกเดือนเนี่ยแล้วเวลาขึ้นรถเนี่ยอย่างกับพม่าไงคือของต้องซื้อทีหนึ่งซื้อเยอะๆอาจารย์ซื้อมาเต็มรถอย่างนี้เนี่ยบางทีอยู่แคบๆนะครับเปิดตำรวจเปิดประตูทีเนี่ยเมียหล่นลงไปลงพื้นอย่างเงี้ยผมมันไม่ใช่แล้วเราเป็นมุสลิมเราจะต้องอยู่อย่างนี้ไม่ได้ก็เลยหลอกเมียครับคือหลอกภรรยาว่าถ้าอยากจะได้เงินเยอะเนี่ยเรามาทำกาแฟดีไหมผมเองก็ได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นคอกาแฟนะฮะก็เลยมาทำธุรกิจครั้งแรกของกาแฟเนี่ยไปศึกษามาแล้วมาเปิดสาขาหนึ่งนะครับที่หน้าโรงพยาบาลยี่งอแต่อัลลอฮ์ก็โดนบันดาลให้เก่งนะฮะคือบางทีให้ความให้ข้อคิดกับเรานะครับไปสร้างที่ยี่งอสุดท้ายที่หน้าโรงพยาบาลยี่งอเนี่ยวันหนึ่งเราได้ประมาณ500บาทก็ยังอยู่ไม่ได้นะครับสิ่งที่ภรรยาเก็บเงินมาเยอะๆก็เอามาใช้จ่ายนะครับแล้วเกิดกันเนี่ยคิดว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนก็ตอนนี้ก็ไปเปิดสาขา2สาขา1ไม่มีเลยนะครับสาขา2ก็คือที่ยี่งอแล้วก็มีในคิดขยายต่อก็คืออยู่ที่นราธิวาสซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือว่าเราคิดก็คือภรรยาเนี่ยเป็นคนที่ทำมาค้าขายนะครับแล้วก็ขยายตรงนี้นะครับครับก็เริ่มต้นของบางสตรีที่ผมเห็นเนี่ยก็คือว่าเรื่องของการที่ประเมินแล้วว่าการที่เราให้ภรรยาเป็นคนที่ต้องออกไปมุ่งหาเรื่องของริสกีต่างๆเนี่ยหมายถึงว่าไปติดต่องานเนี่ยค่อนข้างจะไม่ใช่หลักการสนามไม่ใช่นะครับก็เลยอยากจะเปลี่ยนมาครับนี่คือการเริ่มต้นของสนามเช่นเดียวกันนะถึงแม้ว่าจะมาล้มเหลวในหลายๆครั้งแต่ผมเชื่อว่าในความล้มเหลวมันมีความสำเร็จบางอย่างเกิดขึ้นอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปตามกันต่อว่าเป็นยังไงนะครับถัดมาเลยครับบังครับครับสำหรับผมนะฮะคือส่วนตัวเนี่ยคือผมไม่เคยทำไม่เคยไม่ได้เรียนและก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จนะครับในด้านของการศึกษาทีนี้เนี่ยระหว่างที่ผมเปิดร้านกรอบรูปต้องออกตัวก่อนนะครับว่าพวกเราเนี่ยเริ่มทำธุรกิจเนี่ยจากที่ว่าเรามีน้องๆ นะฮะที่เรียนอยู่ตามสถาบันต่างๆเนี่ยเราได้เห็นศักยภาพของน้องๆเขาเนี่ยเขาไม่มีโอกาสที่ได้ลงมือทำอะไรที่เป็นกิจจลักษณะหรือว่าเราไม่ให้โอกาสให้เขาได้แสดงฝีมือความสามารถน้องๆกลุ่มหนึ่งนะฮะซึ่งผมรู้จักตั้งแต่เขาอยู่ม .6 นะฮะม .6 ที่โรงเรียนอัตันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมก็เปิดร้านกรอบรูปชื่อว่าร้านเฟรมสเตชันอยู่หน้าศาลากลางหลังเก่านะครับซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับผมก็ทำทัวร์อยู่ท่องเที่ยวแล้วก็กว่าจะมาเป็นนาราแบรนด์นี่นะฮะเราก็อาศัยจังหวะว่าน้องๆเนี่ยที่เรารู้จักตอนเราพาเขาไปเที่ยวเนี่ยช่วงปิดเทอมซัมเมอร์เขาจะกลับมาซึ่งเขาไม่มีที่ไปน้องๆกลุ่มนี้นะฮะถือว่าเป็นกลุ่มที่ดีมากนะครับเป็นเด็กเรียนแล้วก็เป็นนักกิจกรรมตอนที่อยู่สมัยที่เขาเรียนอยู่มหาวิทยาลัยครับผมก็เลยคุยนะแล้วก็ขายฝันนะฮะขายฝันทุกวันทุกวันช่วงซัมเมอร์ตอนเขากลับมานะครับแล้วก็ขายฝันกันแล้วก็คุยกันว่าเฮ้ยโทษนะฮะคือบ้านเราเนี่ยเราอยากจะเห็นเยาวชนหรือว่ากลุ่มตัวอย่างหรือว่าคนที่เป็นเขาเรียกว่าแขกนะฮะคือโทษทีนะฮะคือบ้านเราที่ประสบความสำเร็จนี่แทบจะไม่ค่อยมีนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าอิสลามบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดว่ารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วเนี่ยส่วนมากสุดท้ายก็จะแตกแยกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราว่าทั้งที่ว่าเราเป็นมุสลิมนะเราก็มีคำสอนนะว่าการทำธุรกิจหรือว่าการยามาอะเนี่ยนะมันมีหลักของมันมันมีข้อดีเยอะแยะมากมายซึ่งผมเองจะอธิบายตรงนั้นไม่ได้นะครับเราก็เลยรวมกลุ่มแล้วก็จับกลุ่มคุยกันแรกๆนะครับเราก็คุยกันตกลงกันว่าให้พวกเราทุกคนสมาชิกเนี่ยตอนนั้นรวมกันได้ประมาณเกือบ10คนนะครับเรารวมกันแล้วเก็บคนละ500บาทครับ500บาทนะตอนนั้นน้องเขาอยู่ตอนปี3ครับพอหลังจากปี3นะครับเราก็เก็บมาเรื่อยๆโดยที่ว่าเงิน500บาทนี่เป็นสัญญาทางใจว่าหลังจากน้องจบเรียนมาแล้วเนี่ยเงินส่วนนี้เนี่ยเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ผ่านไปเวลา2ปีนะครับ2ปีผ่านไปปุ๊บนะครับน้องเขาจบมาสิ่งแรกที่เราแล้วก็เราก็เรียกมาคุยกันแล้วก็เราบอกว่าเฮ้ยเรามีเงินก้อนหนึ่งที่เราฝากเนี่ยเราจะทำอะไรดีเราก็เลยคิดว่าหนึ่งน้องๆแต่ละคนเนี่ยเรียนตามสถาบันต่างๆซึ่ง
ความรู้หรือว่าความสามารถศักยภาพแต่ละคนไม่เหมือนกันครับสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือเราจะต้องมาละลายพฤติกรรมกันก่อนก็เลยเกิดผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งสินค้าตัวหนึ่งนั่นก็คือป๊อปคอร์น 48,000 กับชาชัก 48,000 ณตอนนั้นเราทำขายอยู่หน้าร้านกรอบรูปก่อนซึ่งร้านกรอบรูปเป็นร้านของผมเองนะครับเราทำขายนะครับแล้วก็เราก็ออกบูธเหมือนที่กลุ่มก็บูธไว้ให้ทำตอนนี้นะฮะเราไปตามหน่วยงานราชการเราไปทุกที่นะครับขายชาชักนะครับแล้วก็ขายป๊อปคอร์น 48,000 นะครับกลับกลายเป็นว่าณตอนนั้นเขามีคำถามมากมายทำไมต้องเป็น 48,000 48,000 นะครับเป็นสัญญาของพวกเราว่าเราต้องการเงินก้อนแรก 48,000 บาทครับเพื่อไปทำนาราแบรนด์ว่านะครับซึ่งนาราแบรนด์นี่ชื่อนี้ตั้งแต่น้องเขาอยู่ตั้งแต่ที่แรกเรากลุ่มเราตั้งกลุ่มนาราแบรนด์แล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอเราไปขายทำได้พักหนึ่งประมาณสัก 2-3 เดือนแล้วได้เงินมาก้อนหนึ่ง 48,000 เราก็ไปจ่ายค่าบ้านซึ่งที่จะทำเป็นออฟฟิศนะตอนนี้ก็คืออยู่หน้าศาลากลางหลังเก่านั่นแหละครับที่มา 48,000 หลังจากนั้นนะครับน้องพอเราทำเปิดออฟฟิศเสร็จเราก็เริ่มโดยที่ว่างานที่เราทำแรกๆก็คืองานที่คนอื่นเขาไม่ทำนะไปทุบบ้านเขาไปเปลี่ยนทุกอย่างไปทำนู่นนี่นั่นแล้วแต่เขาบอกนะครับกลับกลายเป็นว่าอัลฮัมดุลิลละห์นะครับงานทุกอย่างพอเราทำไปตรงนี้เขาก็ให้งานนี้ไปตรงนี้เขาก็เพิ่มตรงนี้นะครับโดยสมาชิกของเราทีมงานทั้งหมดตอนแรกๆเราเริ่มนะครับไม่มีอะไรเลยไม่มีใครจบช่างสักคนไม่มีใครจบวิศวะสักคนวิศวะโยธาก็ไม่มีนะฮะจนมาเวลาผ่านไปวันนั้นถึงวันนี้4ปีนะครับเรามีคนงานนะตอนนี้ก็ประมาณ100กว่าคนนะครับแล้วก็มีรถตู้บริการถ้าเกิดเราจะเห็นในจังหวัดนราธิวาสจะมีรถตู้เซอร์วิสนะฮะรถตู้ทึบนะฮะที่เขียนคำว่าเซอร์วิสข้างๆเนี่ยนั่นแหละฮะคือของน้องๆทุกคนนะครับถ้าผมจะสรุปตรงนี้ในเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเห็นว่าวิธีการคิดวิธีการมองภาพเขาว่าวิชั่นที่มองว่าวิธีการมองภาพว่าคือมองเห็นศักยภาพของตัวบุคคลที่ยังไม่จบด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เรารอเวลาด้วยกับการอดทนแล้วก็ยังมีการเรียกพูดคุยมีการตัดบียะนะครับจนสุดท้ายก็เป็นบันได1ขั้น2ขั้น3ขั้นต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกับของบางกันต่อนะนะครับเดี๋ยวมาที่ตรงบางวินนิดนึงนะครับก็คือว่านะครับเรื่องราวของการเริ่มต้นนะครับเช่นเดียวกันคำถามเหมือนกันเบื้องต้นนะครับว่าก่อนที่จะมาทำโรงเชือดไก่เนี่ยนะครับวิธีคิดยังไงถึงมาทำไมไม่ไปทำโรงเชือดเนื้อเชือด อาหารทะเลอื่นๆทำไมต้องไปโรงเชือดไก่ในการทำครับบังมินครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์ก็จริงๆแล้วการเริ่มต้นมาเชือดไก่ก็คือเราเป็นคนขายไก่หมายถึงว่าในครอบครัวขายไก่มาก่อนอยู่แล้วใช่คือเราเป็นคนขายไก่อยู่ก่อนแต่บังเอิญมันมีอยู่วันนึงเราเข้าไปดูเขาใช้ศาสนิกอื่นเชือดผสมกับอิสลามครับด้วยกันนี้ก็พอมันก็เป็นแรงที่เราจะต้องเชือดเองแล้วแหละเพราะว่าเราคงจะไม่เอาเขาจะผมจะใช้คำว่าอิสลามกับอิสลามครับอิสลามอิสลามกับอิสลามเชื่อรวมกันก็เลยร่างแรงบันดาลใจตรงนั้นก็เลยมาทำโรงเชือดไก่ครับนะครับก็เป็นธุรกิจที่ต่อยอดมาจากครอบครัวแค่นั้นเองจริงๆแล้วมันเป็นธุรกิจที่ผมทำมาเองครอบครัวไม่ได้ทำเป็นธุรกิจที่ผมเริ่มจากศูนย์ติดลบนอกจากว่าเรามีหนี้สินตามมาด้วยครับธุรกิจตัวนี้ครับก็ไม่ได้ต่อยอดจากครอบครัวครับครับเอาละครับเริ่มต้นธุรกิจแต่ละท่านนะครับทั้ง4ท่านบนเวทีมีความแตกต่างหลากหลายนะครับและผมเชื่อว่า4ท่านเนี่ยคงจะตรงกับพี่น้องด้วยนะครับทีนี้การทำธุรกิจไปแล้วเนี่ยปัญหามันต้องเกิดนะครับแนวทางการแก้ปัญหาโดยการนำใช้ลักษณะอิสลามมาใช้ในการแก้ปัญหาเนี่ยนะครับแต่ละท่านเนี่ยมีวิธีการดำเนินการอย่างนี้ยังไงบ้างครับผมอยากจะขอเรียนถามครับเวลาเรามีไม่เยอะจริงๆนะครับวันนี้จะบริหารให้ได้มากที่สุดตรงนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับก็บังวินก่อนแล้วกันครับโอเคครับครับจริงๆการทำธุรกิจเนี่ยผมก็ทำมาในรูปแบบก็คือจะใช้คำว่าหลักการหรือหลักกูหลักการหรือหลักกูหลักการหรือหลักกูหลักกูก็ประสบความสำเร็จครับมันก็ล้มลุกคลุกคลานก็คือกูต้องทำเองกูต้องคิดเองกูต้องนู่นต้องนี่นั่นคือหลักการหลักกูแต่ถ้าเป็นหลักการเราก็ต้องกลับไปดูว่าคนรุ่นก่อนเนี่ยสมัยก่อนแค่ฝาฮาบะพอว่าเขาทำกันอย่างไรแล้วใครเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จเราก็ไปหยิบตรงนั้นมาทำก็ธุรกิจของมุมินก็มีแค่นี้ครับครับก็คือง่ายๆคือทำตามหลักการทำตามเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่ทำการค้าครับนะแล้วก็สิ่งที่อิสลามสอนเรานะเราไม่ต้องคิดเองครับอย่าขายถูกอย่าขายแพงขายตรงกลางอยู่ตรงไหนอย่าโกหกอย่าตอแหลอยู่ตรงไหนครับของดีบอกดีของไม่ดีบอกไม่ดีจบครับครับ
ทำแล้วครับนะครับวันนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาและวิธีการดำเนินของบางมินนะครับครับถัดไปเลยครับบางครับครับสำหรับของพวกผมนะฮะคือออกนาราแบรนด์เราเนี่ยนะฮะคือเราจะเป็นวิธีการป้องกันมากกว่าครับเช่นก็คือว่าตอนเรารวมกลุ่มกันครั้งแรกนะฮะคือว่าเราก็จะมีข้อตกลงคือเราจะวางเป้าหมายแล้วคือเราจะวางเป้าหมายว่าเป้าหมายอะไรที่เราจะไปครับเราจะทำอะไรข้างหน้าเป้าคือสุดท้ายแล้วเนี่ยคือจุดมุ่งหมายของเราอยู่ตรงไหนซึ่งพอเราตกลงกันตรงนี้เนี่ยนะฮะคือทุกอย่างก็ไปได้ครับถามว่าปัญหาระหว่างการทำงานนี่นะมีไหมมีครับมีเกือบทุกอย่างนะฮะถ้าเกิดไม่ทำอะไรก็ยังมีปัญหานะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะที่ปัญหาที่เราพบเจอไม่ว่าปัญหาเกิดกับลูกค้าหรือว่าปัญหาเกิดในการทำงานอะไรต่างๆนะฮะซึ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะมีการจัดประชุมหรือว่าคุยกันหลังเลิกงานเนี่ยสัปดาห์หนึ่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งครับสัปดาห์หนึ่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งแล้วก็ในส่วนของพนักงานต้องยอมรับว่าคนทำงานช่างหรือว่าคนทำงานแรงงานบ้านเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องยาเสพติดบ้างเรื่องเวลาบ้างเรื่องวินัยบ้างนะในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมก็เราก็เลยว่าทุกวันพฤหัสทุกวันพฤหัสเนี่ยคือคนพนักงานของเราเนี่ยก็คือทุกคนเนี่ยก็จะเราจะจ่ายเงินเป็นเบี้ยเลี้ยงหรือว่าเป็นค่าเงินเบี้ยเลี้ยงรายสัปดาห์นะทุกวันพฤหัสแต่ก่อนที่เราจะจ่ายเงินนะฮะคือทุกวันพฤหัสเนี่ยห้าโมงสี่โมงถึงห้าโมงเนี่ยเราก็จะเชิญอุสตะหรือว่าเชิญอาจารย์มาให้ความรู้มาทำตาสกีร็อกทุกสัปดาห์ทุกวันพฤหัสแล้วก็ทำซึ่งถามว่ามันแก้ได้ไหมจะบอกว่าคือมันดีขึ้นมากเพราะว่าปัญหาที่พบเจอต่างๆนานาเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากพนักงานเราแล้วก็เกิดจากการทำงานซึ่งในห้องส่วนการทำงานเทคนิคการทำงานนั้นเราแก้กันไปแต่ในส่วนของคนเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถทำให้มันให้คนเนี่ยเข้าใจหลักศาสนาเข้าใจว่าเขามีอมานะอย่างไรต่อลูกค้าเขาต้องตรงต่อเวลาเขาต้องส่งงานในเวลาเขาต้องอะไรอย่างเงี้ยฮะคือถ้าเขาเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำหรือว่างานที่เราทำเนี่ยจะไม่มีปัญหาครับครับผมใช้เรื่องของการประชุมกันมุชาวรัตกันครับแล้วในการมุชาวรัตกันก็เอาเรื่องของอิสลามนั้นเข้าไปหาคนที่มีความรู้มาแนะนำมาตัดบียะมาพูดคุยกันครับผมนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับบางนัสดีละครับแก้ปัญหาวิธีการเรื่องราวของการทำการค้ายังไงบ้างครับบางครับครับในส่วนของปัญหามาซาอัลลอฮ์ตะปากิตะวะฮิจรร้านของเราเนี่ยผมมีปัญหาอยู่สองปัญหาเท่านั้นเองครับครับปัญหาแรกที่เราพบเจอกันตลอดก็คือคนไม่เข้าร้านนี่ปัญหาใหญ่เลยเปิดร้านค้าคนไม่มาซื้อเนี่ยปัญหาอย่างปัญหาที่สองว่าคนในร้านไม่ทำงานเนี่ยสองปัญหาเนี้ยสองปัญหานี้ปัญหาโลกแตกที่ผมสามารถจะแก้ยังไงแต่ผมมีวิธีแก้คนที่ไม่ได้เข้าร้านกิตตบุกกระดาเอาเงตามาสุมาอิบลีและกระดากิตต์สาเหตุมาจากไหนครับคนที่เราเปิดร้านและคนไม่สามารถไม่เข้ามาในร้านของเราเนี่ยสาเหตุว่าคนในร้านเราเนี่ยไม่ทำงานเพราะฉะนั้นวิธีการปรับของผมเนี่ยผมจะปรับคนที่ทำงานในร้านก่อนเพราะฉะนั้นรูปแบบของร้านของผมนะใครที่จะไปทำงานในร้านค้าของผมเนี่ยหนึ่งต้องไม่สวยสองต้องไม่ฉลาดมากนะสามต้องไม่รวยครับสามอย่างนี้ครับไม่สวยไม่ฉลาดไม่รวยทำไมล่ะครับทำไมถ้าเกิดว่าคนสวยเนี่ยผมเข้าใจเลยเนี่ยจับแก้วเนี่ยจับแก้วล้างแก้วเนี่ยสองมือครับกลัวว่าครีมที่ใส่มาทั้งหมดเนี่ยมันจะทะลุออกไปนะอย่างที่หนึ่งนะครับอย่างที่สองก็คือจนครับคือคนจนเนี่ยมาอยู่กับเราคนจนเนี่ยมันจะทำงานให้กับเราครับเพราะฉะนั้นเราได้ช่วยในเรื่องของศาสนาด้วยเอาคนที่ไม่มีเงินเนี่ยมาทำงานอยู่กับเราท่านเชื่อไหมครับท่านทั้งหลายครับว่าตอนนี้นะร้านลักกาสุกะกาแฟที่เกิดขึ้นที่ยี่งอและอยู่คู่กับยี่งอตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเนี่ยแม่ครัวคนเดียวและคนเดียวตลอดและคนนี้คาดว่าจะตายอยู่กับเรานะเพราะทำไมครับเพราะเขาไม่มีเงินสิครับเขาทำงานที่บ้านเขาเนี่ยผมไปสืบมาแล้วว่าคนคนนี้จะมาทำงานเนี่ยจนไหมจนผมรับนะเพราะว่าเขาทำงานที่บ้านเขาเนี่ยเขาทำงาน3วันได้50บาทครับแต่มาอยู่กับเราเนี่ยอยู่แค่วันหนึ่งเราให้300บาทครับเขาก็อยู่กับเราเพราะงั้นผมเลือกตรงนี้เลือกที่จะเอาคนที่เขาเรียกว่าขาดรายได้มาทำงานที่กับเราครับนั่นคือวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆก็คือว่าแก้ในร้านของเราก่อนแก้ในต้นเหตุก่อนครับถ้าเกิดว่าเราทำงานดีอะไรที่มันดีเนี่ยของเราการันตีได้หลัก GMP ได้หลักเขาเรียกว่าฮาลาลในร้านเนี่ยตะยีบันในร้านเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ไม่เข้าร้านมาสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นได้นะครับตอนนี้ผมว่าร้านของผมเนี่ยไปได้แบบดียอดไหมมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นอาหารในร้านได้สุดเลิศไหมมันก็ไม่ใช่แต่ว่าเราอยู่ได้นะครับเพราะว่าเราคิดถึงคนที่จะมาซื้อแล้วก็เราคิดถึงเรื่องของก็เรียกว่าการบริการนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญครับครับเป็นหลักคิดที่น่าสนใจมากนะครับไม่สวยไม่รวยนะฮะจนนะฮะมาทำงานกับเราได้ครับคุณอับดุลนาซีรครับเป็นยังไงบ้างครับเรื่องของแก้ปัญหาในการทำมาค้าขายแบบอิสลามครับคือปัญหานี่เจอตั้งแต่เริ่มต้นก่อสร้างเลยนะครับเริ่ม
ปัญหาไม่มีประสบการณ์เงินทุนน้อยครับหนึ่งรวมถึงแล้วก็ไอ้พวกน้ำมันเนี่ยสมัยนั้นมันเป็นน้ำมันที่มันมาไม่ถูกต้องอ่ะเยอะใช่ไหมฮะน้ำมันเขาเรียกน้ำมันเถื่อนมีขายขวดขายแกลอนไกลตามริมถนนทีนี้ก็มีกระแสว่าโอ้สร้างแล้วจะไหวไหมน้ำมันเถื่อนเยอะแก๊สรถยนต์ก็มีรถไม่แค่ไม่กี่คันครับแล้วจะไหวไหมผมก็เลยคุยกับทีมงานว่าอย่างนี้เราเปลี่ยนว่าที่ของเรากว้างเราเปลี่ยนว่าเราไม่ขายอะไรสักอย่างแต่ขายความสะดวกเราจะเปลี่ยนเป็นขายความสะดวกครับคือให้มีที่แล้วมีครบมีทางร้านมีกาแฟมีอะไรคือเอาตรงนั้นเป็นร้านค่าเช่าเพื่อมาเก็บเผื่อว่ารายได้จากการขายน้ำมันขายแก๊สนี่มันจะไม่มีกำไรใช่ไหมเอาตรงนั้นมาช่วยครับทีนี้ทางแก้เอาทางแก้เลยไหมคือทางแก้นี่ผมจะเล่าถึงก่อนว่าสภาพทั่วไปนี่เวลาเราตอนที่เราเรียนอ่ะเวลาเราไปอ่านหนังสือบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจหลายหลายคนจะพูดถึงคติสอนใจว่าต้องขยันครับอดทนซื่อสัตย์ประหยัดใช่ไหมฮะทีนี้เขาเหล่านี้เนี่ยทำเพื่ออะไรครับซื่อสัตย์เพราะอะไรซื่อสัตย์เพราะว่ากลัวลูกค้าเสียภาพลักษณ์ของของบริษัทขององค์กรหรือว่าประหยัดอดทนเพื่อให้ได้เงินเยอะๆเพื่อเก็บไว้เยอะๆใช่ไหมฮะทีนี้เรามุสลิมเนี่ยผมคิดว่าเป้าหมายของเราไม่ใช่ตรงนั้นครับไม่ใช่เพื่อมนุษย์เพื่ออัลลอฮ์ใช่ไหมฮะผมก็เลยเปลี่ยนแผนว่าเราต้องทำงานเนี่ยต้องคือต้องเนียดก่อนตั้งจุดเจตนาเราก่อนว่าเราจะทำให้มันถูกต้องจะไม่ขายน้ำมันที่ไม่ถูกต้องคือคุยกับทีมงานว่าเราเนี่ยพยายามจะจับกลุ่มผู้คนที่ใช้น้ำมันที่มันถูกต้องนะคือใช้ของดีแล้วก็ทุกอย่างนี่เราจะทำให้ถูกต้องตามหลักไม่ว่าจะเงินเข้ามาเงินออกคือธุรกิจมันจะมีเงินเข้าเงินออกและเงินที่ถืออยู่ใช่ไหมเงินเข้าก็ให้มันถูกต้องเงินออกก็ให้ถูกต้องตามหลักจะพยายามนะแต่ว่าคือในสภาพบ้านเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่า 100% นะครับว่าแต่ว่าเราก็จะพยายามให้มันถูกต้องและก็เงินที่เก็บอยู่ก็จะพยายามให้ถูกต้องตามหลักศาสนาเพราะว่ามุสลิมถ้าเก็บเงินไว้ครบพิกัดก็ต้องออกซะกาตมั้ยก็เราก็ทํานะฮะตรงนี้แหละครับผมคิดว่าตรงนี้ที่เรามาทําเนี่ยเพื่อให้เกิดความถูกต้องอยู่ในกรอบของศาสนาครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับนะครับก็เป็นวิธีการแก้ปัญหานะครับอย่างที่แจ้งว่าวันนี้เวลาเรานะครับค่อนข้างจะกระชับทั้ง4ท่านนี่มีแบบว่าน่าจะได้คุยต่อยาวๆนะฮะพี่น้องจะถามข้างล่างกันได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ปรึกษาที่มันนี่ครับเวลาที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้คือเวลาที่จะหมดใช่มั้ยฮะตามนี้เลยนะฮะตามนี้ใช่มั้ยครับโอเคนะครับถ้างั้นคงเป็นช่วงสุดท้ายนะครับที่เราจะให้ทั้ง4ท่านนะครับได้ฝากข้อคิดเห็นนะครับเรื่องราวที่ดำเนินการธุรกิจการค้าอิสลามมาเนี่ยนะครับคนละประมาณ1นาทีตรงนี้นะครับอยากจะบอกว่าเรื่องราวของการทำการค้าอิสลามนั้นนะครับที่ทำมาแล้วเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงแล้วก็อยากจะฝากอะไรกับพี่น้องตรงนี้บ้างครับขอเรียนเชิญนะเอาจากทางขวามือก่อนแล้วกันนะครับบางมินนะครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก็ตามบางมินนะสไตล์บางมินครับก็คงจะไปพูดในเหมือนคนอื่นเขาเออมังมินขอฝากว่าริสกีของอัลเลาะห์มีทุกที่ริสกีมีทุกที่ครับผมให้ทำหน้าที่บ่าวหน้าที่เจ้านะฮะริสกีนี่มีทุกที่เลยหน้าที่บ่าวเนี่ยต้องเฝ้าขอครับหน้าที่เจ้าก็จะรอให้ครับเพราะฉะนั้นเราจงสุญูดแล้วขอนะครับคิดอะไรไม่ออกก็สุญูดขอครับอันนี้คือฝากข้อคิดสำหรับมังมินครับครับเอาละครับคุณมูซอครับครับครับผมสำหรับผมนะฮะผมอยากจะเห็นมากกว่านะฮะคืออยากจะเห็นเยาวชนนะครับหรือว่ากลุ่มก้อนที่ยังคนหนุ่มไฟแรงนะฮะคือเราอยากจะเห็นการรวมกลุ่มเราอยากจะเห็นกลุ่มก้อนต่างๆเกิดขึ้นมาทำธุรกิจหรือว่าจะรวมกลุ่มก้อนเหมือนกอบุลวาฮิดทำหรือว่ารวมอะไรก็ได้นะฮะที่ทำสามารถทำอะไรมันสร้างสรรค์นะคือเราอยากจะเห็นมาก
เพราะว่าผมเชื่อว่าพลังยามาอะนะฮะเราดูจากที่เราทำมาเนี่ยเราเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเรารวมกลุ่มแล้วก็ทำกันจริงๆนะฮะเราอยากจะได้เห็นศักยภาพของเยาวชนบ้านเราเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าขนาดนิดนึงนะฮะคือว่าตอนเราเปิดรับสมัครนะฮะมีน้องๆมาสมัครตำแหน่งธุรการกับบัญชีตั้งเกือบ50กว่าคนนั่นหมายความว่าคนบ้านเราตกงานกันเยอะนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยปัญหาอย่างที่เราเห็นปัญหาเยาวชนทุกวันนี้นะครับซึ่งปัญหาตรงนี้เนี่ยมันแก้ไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเราไม่ทำกันจริงจังแล้วก็อยากจะขอวิงวอนผู้ใหญ่ทุกท่านนะฮะเวลาท่านนายกก็ดีหรือว่าทุกท่านนะครับคืออยากให้มีกิจกรรมหรือว่าส่งเสริมแล้วก็ให้โอกาสนะครับให้น้องๆได้จับกลุ่มแล้วก็ให้โอกาสให้เขาได้ลงมือทำแล้วก็ให้โอกาสในการที่เขาล้มเหลวนะครับเวลาเขาพลาดหรือว่าล้มเหลวเนี่ยให้โอกาสให้เขาเนี่ยมีที่พึ่งบ้างแค่นั้นเองนะเราอยากจะเห็นจริงๆครับสำหรับผมมีแค่นี้ครับครับครับข้อคิดครับของมนุษย์สินครับจากการที่ล้มเรียกว่าหมายถึงว่าพลาดมาหลายครั้งนะครับวันนี้มีข้อคิดอะไรที่อยากบอกพี่น้องผมจะบอกว่าการทำธุรกิจเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่าผมเนี่ยเป็นนักเขาเรียกว่าเป็นนักข้าราชการเป็นข้าราชการตลอดมานะครับแต่ว่าข้าราชการก็คือ active income ครับเอาแรงเอาตำแหน่งไปแลกกับเงินนะฮะผมทำตั้งแต่พ.ศ. 2537เนี่ยมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยถ้านับได้เงินในกระเป๋าผมนี่มีอยู่ไม่ถึงหมื่นครับนั่นคือ active income เอาแรงเอาแรงกี่ตัวต้องกี่ตุกการเงินกี่จอมาแลกกับเงินให้กับได้เงินนะครับสิ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าไม่ว่าองค์กรไหนนะที่จัดลักษณะนี้เนี่ยที่มันสามารถที่จะเจริญขึ้นมาในบ้านเรา3จังหวัดตอนนี้เนี่ยนะมีหลายๆช่องที่ทำอย่างนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เอามาจากระบบที่เราสร้างไว้คือทุกคนมีระบบที่สร้างไว้ทั้งหมดเลยนะครับทีนี้สิ่งที่ผมทำก็คือผมสร้างระบบนะครับพอสร้างระบบขึ้นมาแล้วตัวเองไม่ต้องไปอยู่ในเรื่องของการเอาแรงไปแลกกับเงินมันสามารถจะเพิ่มปูนในเรื่องของเงินเนี่ยให้มากแล้วตรงนี้เองนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าป้ายที่อยู่ข้างหลังนี้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรต่างๆนี่คือนักธุรกิจท่านทั้งหลายครับที่อยู่ข้างล่างโมจิโปจิเดียวจะลองทำธุรกิจดูสิท่านทำธุรกิจถ้าเมื่อไหร่ท่านมีเงินอยู่ในกระเป๋าวันนั้นแหละครับท่านสามารถที่จะสนับสนุนเรื่องของศาสนาได้องค์กรหลักต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่บ้านเราเนี่ยจะเขาเรียกว่าจะมีจะคงอยู่หรือไม่คงอยู่อยู่ที่คนที่ทำธุรกิจนั่นแหละครับครับเพราะผมเข้าใจเหลือเกินว่าคนที่สนับสนุนในเรื่องของสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือนักธุรกิจนะเพราะฉะนั้นฝากให้กับพวกเรานะครับท้ายนี้ฝากกับพวกเราช่วยกันคนที่ขายปลาที่บ้านอย่างจะแนะเนี่ยเบลีของเราเนี่ยอยู่จะแนะเนี่ยขายปลาท่านก็สามารถที่จะมาร่วมลักษณะนั้นนี้ได้ไม่ต้องมีป้ายอะไรต่างๆนานานะครับบางคนเนี่ยอย่างยูตีกาเดงเนี่ยขายกามเมงเนี่ยดัวกามเมงเนี่ยแต่สามารถจะถึงสิ่งเหล่านี้ได้นะครับธุรกิจเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าการงานของท่านรอซูลุลลอฮ์ธุรกิจคือการงานของท่านรอซูลุลลอฮ์อะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นลองไปทำสิ่งนี้แล้วชีวิตของท่านก็จะดีขึ้นแล้วก็สำเร็จแล้วก็สามารถที่จะก็เรียกว่าดับเป็นก็คือใกล้ชิดแบบพระองค์ครับครับนี่แหละครับสุดท้ายวันนี้ครับคุณอรุณอาซิดนะครับในการที่จะแนะนำและฝากข้อคิดเห็นครับครับผมว่าค้าขายถ้าทำตามหลักอิสลามแล้วไม่ขาดทุนครับไม่ขาดทุนยังไงครับถึงแม้ท่านจะขาดทุนเจ๊งแต่ถ้าทำถูกต้องเนี่ยท่านอัลลอฮ์จะไม่ให้ขาดทุนเพราะอัลลอฮ์บอกในกุรอานแล้วว่าผู้ที่ขาดทุนนั้นคือผู้เพียรชิริกใช่ไหมฮะนั่นผู้ขาดทุนที่แท้จริงครับทีนี้ผมจะให้ตั้งข้อถ้าเราทำเนี่ยได้กำไรก็โอเคได้ร่ำรวยก็โอเคอิสลามไม่ได้ห้ามความร่ำรวยนะครับผมจะตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าบิลเกตที่ว่ารวย Microsoft เนี่ยนะครับเขารวยมากๆแต่เงินของเขาไม่ได้เก็บไว้ให้ลูกครับแค่ 1% เก็บไว้ให้ลูกอีกที่เหลือมอบให้มูลนิธิครับแล้วอิสลามเราครับครับเพื่อศาสนาเราก็ต้องทำด้วยครับบิลเกตจะทำอะไรก็เรื่องของบิลเกตแต่อิสลามก็ต้องทำเพื่ออิสลามครับครับทำดีแล้วครับวันนี้นะครับเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่คมคายมากนะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่นะครับทั้ง4ท่านก็จะลงไปข้างล่างนะครับพี่น้องที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเวลาตรงนี้ยังพอมีนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทั้ง4ท่านนะครับที่มาให้ข้อคิดเห็นแล้วก็แบ่งปันนะครับประสบการณ์ตรงนี้นะครับขอบคุณมากๆครับทางทีมงานรับฮานะครับขอบคุณแล้วก็อยากจะนะครับนะครับเดี๋ยวจะมีทีมงานครับขออนุญาตมอบของที่ระลึกให้กับทั้ง4ท่านด้วยนะครับครับขอเรียนเชิญคณะกรรมการนะครับทีมงานรับฮานะครับ
นะครับแล้วก็นะครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวละหมาดมักริบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาพบกับกิจกรรมกันต่อยาวๆตรงนี้นะครับแล้วก็จะมายืนคู่กับพิธีกรคู่ขวัญคนนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวขอไมค์นะฮะครับนะครับท่านนายกนะครับครับนายกเทศมนตรีบางยี่งอนนะครับนายรังสฤทธิ์นะครับราชมุกดานะครับนะครับได้มอบของที่ลึกนะครับอันนี้ของก้อนบุญวาเฮดนะครับนะครับแล้วก็อีกชุดนึงครับเป็นของทีมงานจากมูลที่รอบฮานนะครับครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านนะครับนายกเทศมนตรีตรงนี้นะครับที่มาดูพื้นที่นะครับให้ความเอื้อเฟื้อทุกๆอย่างนะครับแล้วก็ทั้งผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอย่างที่บอกว่าทีมงานที่เป็นโลโก้ด้านหลังนะครับคือพลังของนะครับชุมชนแห่งนี้นะครับในการขับเคลื่อนเรื่องราวศาสนาไปพร้อมๆกันนะครับปาลาพาโตสมตากิตาโดมัญญาซีปัญญาหันฮาดิยา kepada alifena kita setelah lagi insyaallah kita akan ada budak bawa kotak dan bawa kotak di jalan ke celah-celah untuksumbangan kepada Muniti Rafhan. Siapa dia ada keleng-keleng, getah ke, stoko dua toko, dia boleh buh dalam klong. Kalau kita cedek. Lepas tu, LSK ada duit orang jatuh. Duit siapa jatuh, stoko nak duit. Dia tak sewa jatuh apa keping. Duit stoko, jatuh sekaligus. Sekali dengan bakar-bakar. Tak ada bakar. Duit ada banyak kok juga. Siapa dia jatuh, cuba cek tengok.Dan minta pergi, kalau siapa dia tua, minta pergi ambil depan tu. Kalau tak ada pun, bisik-bisik nak boleh kotak pun tak apa. Nah, duit banyak kot juga. Minta pergi cek-cek duit kita tu. Dan untuk tak sibuk jadi hilang duit kita.